พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมบัดนั้นวายุบุตรวุฒิไกรใจกล้าโถมรับกลับกรอกไปมาหันเหียนเปลี่ยนท่าราวีรบพลางรำพึงขนึงคิดสงสัยในจิตกระบี่สิงเหตุใดว่านอนน้อยนี้จึงล้างชีวีไม่บันไลทรหดอดทนสามารถองค์อาจต่อสู้ด้วยกูได้คิดแล้วจึงร้องถามไปเว้ยไอ้ลิงน้อยเท่าแมงวันเป็นชะไหนมาอยู่รักษาด่านไม่ราบคุณมารโมหันเชื้อชาติสุริวงศ์พงพันนามนั้นชื่อใดว่านอนบัดนั้นมัชฌานุกุมารฌานสมรฟังความถามถึงนามกรพงพันมารดรและบิดาจึงคิดว่าวานอนตัวนี้ฤทธิ์องค์อาจแกล้วกล้าหักดานผ่านทางลงมาถึงมหานคราบาดาลรูปกายก็คล้ายกับกูสองหูพันนรายชายชานหรือจะเป็นกุลทนสุรการเหมือนมารดาสั่งความไว้ครั้นว่าจะนิ่งเสียบัดนี้จะแจ้งเหตุร้ายดีก็หาไม่คิดแล้วจึงร้องต่อไปตัวเรานี้ได้นามกรชื่อมัชฌานุวัยวุฒิบุตรนางมัชฌาดวงสมรสำรอกไว้ริมสาครไม่ราบฤทธิรอนได้มาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญทันให้อยู่ด่านคันยักษ์สังบิดตุเรศของเราผู้ศักดาชื่อว่าคำแหงหนุมานตัวท่านนี้เป็นวานอนนามกรชื่อไรจึงอาจหันล่วงมาถึงมือพระการไม่กลัวว่ายปราณหรือว่าอะไร
บาดนั้นคำแหงหนุมานทหารใหญ่ฟังความจากแจ้งไม่แคลงใจยินดีดังได้ฝากฟ้าพินิจพิจดูดวงพักเสนรักภูมิเพิ่มเสน่หาตบมือสำรวนไปมาอนิจจาเป็นได้ถึงเพียงนี้จึงว่าดูก่อนมัจฉานุดวงจักสุพ่อเฉลิมสิงเจ้าอย่ากโกรธาราวีเรานี้คือสีหนุมานบุญแล้วจึงฆ่ากันไม่ตายสายสวัสดิ์พ่อยอดสงสารทางเทเวทผู้ปรีชาชาญบันดาลให้มาพบกันบัดนั้นมัชฌานุฤทธิแรงแข็งขันฟังลูกพระภายเทวันขบฟันชี้หน้าแล้วร้องไปมีดูกระบี่สีมุสาพาทีก็เป็นได้ถ้อยคำหยาบช้าไม่เกรงใจใครจักเชื่อฟังว่านอนแม้นหาวเป็นดาวเดือนตะวันให้เห็นสำคัญประจักษ์ก่อนเราจึงจะเชื่อว่าบิดอนทหารพระสี่กรอวตารบัดนั้นวายุบุตรผู้ปรีชาญฟังมัจฉานุปุมานว่าขานกินแนงแคลงใจรับควันแล้วกล่าวพจนาฏสุดสวัสดิ์ของพ่ออย่าสงสัยว่าพลางก็หอกขึ้นไปอยู่ในอากาศด้วยฤทธาหาวเป็นดาวเดือนทินกรเขจรสว่างเวหังเสร็จแล้วก็กลับลงมายังพื้นพระสุธาทันทีเ